สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องแฟ้มคดีกรมป่าปีศาจวันนี้เดินทางมาถึงเล่ม3แล้วคะ่ะเพราะกำลังอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานเอาตัวรอดจากอันตรายทำให้ตรงจือไม่มีเวลาได้ทำตามพิธีกราบไหว้อาจารย์เขาจึงได้แต่ซึมซับความยินดีที่หลงเซินยอมรับเขาเป็นสิทธิ์และใช้เวลาอันน้อยนิดถามนิดหน่อยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์คนอื่นของหลงเซิน เมื่อได้รับคำยืนยันจากหลงเซินว่าเขาจะเป็นเพียงลูกศิษย์เพียงคนเดียวของหลงเซินตงจือก็ยิ้มรับความยินดีไว้ในอกและพร้อมออกเดินทางต่อเดินทางอีกเพียงไม่นานพวกเขาก็สามารถหลุดออกจากภาพลวงตาและการเดินวนอยู่ในพื้นที่สุสานมาพบเข้ากับแท่นบูชา ตรงแท่นบูชานั้นเต็มไปด้วยเหล่าพวกญี่ปุ่นกับพวกกลุ่มคนจากกรมคดีพิเศษที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดหลงเซินกับตงจื่อจึงไม่รอช้าเข้าช่วยเหลือทันทีแต่ด้วยเพราะพวกญี่ปุ่นมีมากเกินไปแถมหนึ่งในพวกนั้นยังมีใครบางคนถูกหล่อล้อมด้วยวิญญาณปีศาจคนอีกด้วยทำให้พวกเหล่าคนจากกลมพิเศษเกือบพลาดท่าเสียที ในช่วงเซียววินาทีสำคัญนั่นเองที่หลงเซินส่งกระแสจิตหาตรงจือ้อเพื่อบอกให้ตงจือ้อทำอย่างไรก็ได้การไม่ให้หนุ่มหน้าตาดีชาวญี่ปุ่นเข้าใกล้แท่นบูชาตรงจือ้อแม้จะมองเห็นว่าคนนั้นตั้งใจจะโยนระเบิดมือเข้าไปในแท่นบูชาแต่ด้วยการที่เขาถูกมัดติดอยู่จึงไม่สามารถทำอะไรได้ตรงจือ้อจึงไม่มีทางเลือก เขาจำเป็นต้องใช้วิชาอัญเชิญวิญญาณขาวให้มาเข้าล่างแม้ว่าวิชานี้อาจจะทำให้เขาสูญเสียพลังงานมากก็ตามตรงจือ้อตัดสินใจตั้งจิตอธิษฐานแม้ว่าตนจะไม่มีทูบหรือกระถางทูบเขาใช้ดวงจิตที่มุ่งมั่นท่องคาถาขออัญเชิญวิญญาณมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนในที่แห่งนี้ไม่น่าเชื่อว่าแม่ของในการทำพิธีจะไม่ครบ แต่ตรงจื้อก็สามารถใช้จิตวิญญาณที่แน่วแน่ในการปกป้องประเทศทำให้เขาสามารถอัญเชิญวิญญาณขาวมาได้เมื่อวิญญาณขาวเข้าล่างมาและยื่นมือเข้าช่วยฝ่ายกลมคดีที่กำลังพ่ายแพ้ก็เลยสามารถกลับพลิกเอาชนะพวกญี่ปุ่นสามารถปกป้องแท่นบูชาและกำจัดลูกระเบิดนั้นได้สำเร็จและนั่นก็ทำให้พวกเขาสามารถรักษาแผ่นศิลาที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้แท่นบูชานั้นได้ แม้ภารกิจจะสำเร็จถึงขนาดที่พวกเขาสามารถจับคนของฝั่งญี่ปุ่นมาได้หนึ่งคนเพื่อเอามาเป็นตัวประกันแลกเปลี่ยนแถมยังสามารถลีดเข้นข้อมูลว่าใครเป็นตัวตั้งตัวตีในการโจมตีครั้งนี้ได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถดีใจได้อย่างสุดเสียงเพราะในภารกิจครั้งนี้มันทำให้พวกเขาต้องสูญเสียเพื่อนร่วมเดินทางไปถึงสองคนการเชิญวิญญ,ญาณครั้งนี้ ทำให้จิตวิญญาณของตรงจื้ออ่อนแอลงไปมากถึงขนาดที่เขาต้องนอนพักฟื้นอยู่นานจนเกือบถึงหนึ่งเดือนเต็มดังนั้นเมื่อเขาได้ฟื้นแบบเต็มตาโดยที่ไม่ต้องมาหลับหลับ,ลบตื่นๆอีกครั้งหลงเซินจึงได้เอ่ยปากห้ามทันทีว่าต่อไปนี้ห้ามเขาทำพิธีเชิญวิญญาณอีกเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของตงจือ้ออาจได้แหลกสลายเป็นแน่ตงจือ้อแม้จะนึกเสียดายอยู่บ้าง แต่มีหรือที่เขาจะกล้าขัดอาจารย์หมาดๆอย่างหลงเซินหลงเซินไม่เห็นว่าตรงจือง้อหงอยลงเขาจึงได้เอ่ยปลอบใจว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะหลังจากนี้เขาจะสอนวิชากระบี่ให้เองไม่ต้องกลัวว่าวิชาที่มีติดตัวจะน้อยหน้ากว่าคนอื่นเมื่อเดินทางกลับมายังกลมตรงจื้อก็ทำการกลาบอาจารย์ให้ถูกต้องตามพิธีในตอนกลาบอาจารย์ตรงจื้อได้ให้คำมั่นว่า ต่อจากชีวิตนี้เขาจะไม่มีวันทอดทิ้งอาจารย์หลงเซินเมื่อเห็นเป็นดังนั้นเขาก็ให้คำมั่นกลับเช่นกันว่าเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งลูกศิษย์คนนี้หลังพิธีกราบอาจารย์จบลงหลงเซินก็ได้สอนวิชากระบี่ที่เรียกว่าวิชาปู้เทียนกังวิชาที่ใช้ทั้งเพลงกระบี่และเพลงเท้ามาผสมผสานวิชาที่สามารถทำให้วิชาเรียกอัคนีสวรรค์มีอิทธิฤทธิ์ที่มากกว่าเดิม ในช่วงเวลาที่ฝึกอย่างเอาจริงเอาจังตามตารางที่หนักหน่วงนี้เองที่หนังสือกระตูลที่ตอนนี้ตงจือได้ตัดสินใจขายลิขสิทธิ์การตีพิมพ์เพื่อเอารายได้มามอบให้แก่คนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็มาถึงตงจือเอาหนังสือมอบให้แก่หลงเซินด้วยเช่นกันหลงเซินเมื่อได้รับหนังสือเล่มนั้นเขาก็รีบเอาไปอวดกับเหล่าบรรดาเพื่อนตามภาษาคนเหอลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ไม่รู้ หลังจากฝึกอยู่ในกลมได้ไม่นานตรงจื้อกับพักพวกก็ต้องไปประจำตามหัวเมืองต่างๆแม้ตรงจื้จะรู้สึกเสียดายที่หลังจากนี้เขาจะไม่ได้อยู่เคียงข้างหลงเซินแต่เขาก็รู้ดีว่านี่คือหน้าที่ที่เขาไม่ควรจะงองแงและเขาก็ควรใช้โอกาสนี้เชิดชูเกียรติของอาจารย์ในวันเดินทางหลงเซินบอกให้ตรงจื้อดูแลตัวเองให้ดีพร้อมกับมอบบัตวงเงินมหาศาลไว้ให้หนึ่งใบ เด็กเด็กรุ่นใหม่วุ่นวายกับการปรับตัวและเดินทางทางศูนย์ใหญ่เองนั้นก็ไม่น้อยหน้าทุกคนไม่ได้อยู่ว่างทุกคนกำลังวิ่งวุ่นกับการหาศิลาที่เหลือด้วยจุดมุ่งหมายปกป้องไม่ให้พวกเหล่าร้ายทำลายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะแผ่นดินจีนนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าจะค้นหาเหล่าศิลานั้นได้ช่วงเวลาเพียงนิดเดียวการเดินทางของตงชื่อชี่มัสู่ ลู่เฉิงครั้งนี้ไม่ได้ลาบลื่นอย่างใจหวังเหตุการณ์วุ่นวุ่นหน้าเวียนหัวเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงจือก้าวขึ้นไปบนเครื่องบินบนเครื่องตรงจือได้พบเข้ากับหานฉีดาราหญิงเจ้าบทบาทที่กรีดร้องกลางอากาศและบอกว่าเธอโดนผีหลอกตรงจือรีบเข้าช่วยแต่ก็โดนเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดีแถมยังตั้งใจที่จะลอบทำร้ายหานฉีอีก ตงจื้อจึงเดนคุมตัวไว้จนค่ำกว่าจะถูกปล่อยตัวออกมาแถมเมื่อไปถึงสำนักงานก็ไปเจอสำนักงานที่สอมเ่อ้าจนนอนไม่ได้มาถึงคราวนี้ตรงจื้ออยากจะร้องออกมาดังๆจริงๆนะที่สําคัญบรรดาคนที่อยู่สำนักงานที่ลู่เฉิงก็ดูจะไม่ต้อนรับเขาสักเท่าไหร่ไหนจะเลี่ยงไม่ให้เขาเข้าร่วมปฏิบัติงาน ไหนจะโยนงานที่ไม่มีความสำคัญมาให้ขนาดมีเหตุร้ายแรงฆ่าล้างครัวที่หน้าพิสดารเกิดขึ้นยังปิดเงียบตรงจือ่อจึงได้แต่นั่งเขียนรายงานและเข้าไปดูที่เขาอัพบ,บล็อกไว้บ้างเพื่อฆ่าเวลาในตอนนั้นเองที่เขาบังเอิญได้เห็นคอมเมนต์ในบล็อกเจ้าของคอมเมนต์เขียนไว้ว่าโรงแรมของเธอที่ตั้งอยู่ที่เมืองลู่เฉิงอันที่จริงช่วงนี้ก็มีเรื่องแปลกๆอยู่เหมือนกัน เช่นมีแขกและพนักงานไม่สบายเป็นจำนวนมากที่สำคัญแม้เธอจะไม่ได้ไปโปรโมทโรงแรมแต่อย่างใดแต่แขกของเธอก็ไม่เคยลดลงเลยตรงจือ้ออ่านคอมเมนต์นี้เสร็จก็รู้สึกติดใจและขอนัดพบกับเธอเพื่อไปดูที่โรงแรมด้วยความที่เธอเป็นแฟนคลับเขาเธอจึงตอบตกลงทันทีทันทีที่เข้าไปในตัวโรงแรมตรงจื้อก็เจอเข้ากับเรื่องแปลกตามว่า ไม่ว่าจะมีคนพยายามฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊อกน้ำทรทัศน์และหลอดไฟเปิดปิดด้วยตนเองตรงจือ้อจึงลงมือเริ่มสืบและเขาก็ได้คำตอบมาว่าที่จริงในตัวโรงแรมนอกจากจะมีเทพที่ล่างจริงคือพังพรคอยดูแลรักษาปกปักโรงแรมที่ทำสัญญานี้มาตั้งแต่รุ่นยาแล้วยังมีผีที่มาจากคนของคนญี่ปุ่นที่คอยเข้ามาปั่นป่วนทำให้คนเข้าพักที่นี่เจ็บป่วยและไม่สบาย งจื้อเมื่อรู้เรื่องราวดังนี้ก็รีบรายงานเรื่องนี้ให้คนร่วมสำนักง,งานได้ทราบแต่ก็น่าเสียดายที่ทั้งหมดมาช้าเกินไปพังพรตัวนั้นหลังจากได้คลายความลับเกี่ยวกับผีของชาวญี่ปุ่นออกมามันก็ถูกพวกญี่ปุ่นฆ่าตายเสียแล้วแต่ที่พวกเขามายังโรงแรมช้าไปนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเลินเล่อหรือละเลยแต่มันเป็นเพราะพวกเขาทั้งหมดกำลังตามจับคนญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ายามาโมโตะ ผู้ที่มีวิชาอาคมที่มีความสามารถในการสร้างร่างปลอมและทุกคนก็เชื่อมันว่ายามามโมโตคนนี้เนี่ยแหละที่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าย,ยกขัวในการต่อสู้ครั้งนี้ตงจือได้ใช้วิชาอัคคณีสวรรค์ผสมกับสิ่งที่เขาได้ลริ่มเรียนมาจากหลงเซินจ,จัดการกับยามามโมโตเสียดายที่แม้จะใช้วิชานี้เรียกสายฟ้าลงมาแล้วก็ยังไม่สามารถจับตัวยามามโมโตไปได้เพราะว่าล่างตรงหน้าของพวกเขาก็คือร่างปลอม แต่แม้ตรงจื้อจะไม่สามารถจับกลุ่มได้แต่สายฟ้าที่เขาเรียกมาก็ทำให้จิตวิญญาณของเยามาโมโตเสียหายได้ไม่น้อยแม้เขาจะยุ่งวุ่นวายแค่ไหนตรงจื้อก็ไม่ลืมติดต่อกับอาจารย์ของตัวเองแต่เขากลับได้รับความเย็นชากลับมานั่นทำให้ตรงจื้อเริ่มคิดหนักว่าเขาได้มีการทำอะไรผิดไปหรือเปล่าในที่สุด ตรงจื้อก็ตัดสินใจพูดกับหลงเซินตรงๆถึงปัญหาว่าทำไมหลงเซินถึงเย็นชากับเขานักนั่นทำให้ตรงจื้อได้รู้ว่าหลงเซินได้รู้ความรู้สึกของเขาหมดแล้วจากต้นไม้ที่เขามอบให้กับหลงเซินต้นไม้ที่เขาเคยพูดระบายถึงความในใจของตนเองออกไปความในใจที่ทำให้หลงเซินรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้รู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองคิดอย่างไร ตงจือเมื่อได้รู้เรื่องนั้นก็รีบเอ่ยขอโทษหลงเซินพร้อมเอ่ยด้วยความจริงใจว่าตัวเขาไม่เคยคิดเอาเรื่องลูกศิษย์อาจารย์มาบังหน้าที่เขาตัดสินใจขอหลงเซินเป็นอาจารย์นั่นก็เพราะเขาอยากฝึกกับหลงเซินจริงๆเพราะว่าเขาเลื่อมใสในความสามารถและในขณะเดียวกันความรู้สึกนึกชอบเขาก็มีใจให้กับหลงเซินจริงๆเช่นกัน หลงเซินได้ฟังและรับรู้แต่เขาก็ขอเอ่ยปฏิเสธตรงจือ้อแล้วบอกให้ตรงจื้อทำใจซะระหว่างพวกเขาสองคนคงเป็นได้แค่เพียงอาจารย์กับสิทธิ์ถ้าหากตรงจือ้อไม่พอใจเขาจะหาอาจารย์คนอื่นให้ตรงจื้อเมื่อได้ฟังดังนี้ก็รีบตกปากรับคำว่าเขาจะไม่ก้าวล้ำเส้นอีกและเขาก็จะขอเป็นสิทธิ์ของหลงเซินตลอดไป ที่จริงหลงเซินสามารถจบบทสนทนาไว้เพียงเท่านี้แต่ไม่รู้ว่าด้วยเพราะอะไรหลงเซินจึงยอมอธิบายต่อว่าเหตุผลในการปฏิเสธนั้นนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ใช่คนตงจือรีบเอ่ยว่าเขารู้ดีว่าหลงเซินไม่ใช่คนหลงเซินเป็นเทพที่เกิดจากกระบี่ที่บำเพียนเพนจนมาเป็นเซียนแต่จนแล้วจนรอดหลงเซินก็ยังคงขอให้สถานะไว้ที่สิทธิอาจารย์อยู่ดี ในช่วงเวลาสับสนหลงเซินได้ปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนเพื่อนเก่าบอกให้เขาลองทบทวนดูว่าทำไมตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดรับสิทธิสักคนทำไมตอนนี้เขาถึงตกลงใจยอมรับตรงจื้อเป็นสิทธิหลงเซินไม่สามารถตอบคำถามน,นี้ได้เขารู้เพียงแค่ว่าเขาไม่สามารถรับความรู้สึกของตรงจื้อได้ เราคงไม่มีใครในโลกที่อยากเห็นคนรักไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ตัวเองกำลังแก่ลงเรื่อยๆหลังวางสายไปตรงจื้อแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนแต่เขาก็ไม่คิดตามตื้อต่อเพราะเขาไม่อยากทำให้หลงเซินลำบากใจในตอนนั้นเองเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเมื่อเลือดของตรงจือ้อหยดลงไปบนกระบี่ที่หลงเซินมอบให้และนั้นก็ทำให้เขาเห็นภาพอดีตของหลงเซิน ภาพตั้งแต่ที่หลงเซินเพิ่งถูกเริ่มสร้างเลื่อยมาตลอดจนอยู่เคียงข้างเจ้านายทั้งที่ตัวเองยังเป็นเพียงแค่กระบี่จนไปถึงการชีพได้บำเพ็ญเพียรได้เกิดมาเป็นจิตวิญญ,ญาณเป็นมนุษย์เป็นเซียนที่ได้อยู่เคียงข้างเพื่อนและต้องทนเห็นมนุษย์ตายไปต่อหน้าต่อตาทั้งด้วยความรักภาพเหล่านี้นี่เองที่ทําให้ตงจือเริ่มเข้าใจในตัวหลงเซินขึ้นมาบ้างเพราะเรื่องการฆ่ายกครัวและเรื่องของยามาโมโตเป็นเรื่องใหญ่ ทำให้หลิวชิงปัวได้มาปรากฏตัวเพื่อช่วยสนับสนุนตรงจื้อที่เมืองนี้อีกครั้งและก็ช่างโชคดีที่หลิวชิงปัวมาครั้งนี้ในช่วงเวลาเดียวกับคุณหุยเพื่อนนักแสดงที่พวกเขาเคยได้ให้ความช่วยเหลือมาถ่ายหนังเรื่องเดียวกับหานฉีทำให้เธอต้องมาเจอเรื่องแปลกๆเธอเล่าให้กับทั้งสองฟังว่าในกองคิดว่าน่าจะมีของสกรปรกอยู่เพราะว่ามีแต่คนได้รับบาดเจ็บไม่เว้นวัน เธอจึงเลยอยากวานให้ตรงจื้อมาช่วยดูให้เธอหน่อยเมื่อตรงจื้อได้ฟังดังนั้นก็รับปากว่าจะไปช่วยจัดการให้เขาหันไปบอกกับลิวชิงปัวว่าเขาเคยเห็นของสกปกที่ว่านั้นแล้วและของสกปกชี่ว่านั่นก็คือของที่กําลังตามตัวหานฉีไม่ใช่ของที่อยู่ที่สถานที่ถ่ายทำความจริงที่เกิดขึ้นไม่ผิดไปจากที่ตงจื้อเข้าใจนัก พราะของสกรปรกที่ใครต่อใครกำลังพูดอยู่นั้นก็คือเด็กคนหนึ่งที่โดนหานฉีททำแท้งเพียงเพราะหมอดูบอกว่าเป็นเด็กมารที่พอเกิดขึ้นมาจะทำให้เธอต้องเดือดร้อนดังนั้นเธอจึงตัดสินใจทำแท้งและสลับวิญ,ญญาณไว้นิยกเพื่อให้เธอได้กลายเป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงแต่มาในวันนี้เด็กนั่นกำลังต้องการทำร้ายลูกอีกคนของหานฉี ใช่แล้วตอนนี้หานฉีกกำลังตั้งท้องเด็กอีกคนหนึ่งกับผู้ชายคนใหม่ลูกคนใหม่ที่หานฉีตั้งใจจะคลอดออกมา mm. เพียงเพราะว่ามีหมอดูบอกว่านี่คือคันสวรรค์เด็กที่ถูกผลึกวิญญาณไว้เป็นแค่เพียงตัวช่วยของเธอจึงได้ออกอาลวาาเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพอเป็นตัวเองถึงอยู่ไม่ได้ทำไมเด็กอีกคนหนึ่งถึงสามารถอยู่กับหานฉีได้ดังนั้นเด็กคนนั้น เลยต้องการพาตัวคนที่อยู่ในท้องของหานฉีไปกับเขาด้วยอันนี้ก็จะจบเรื่องราวเล่มสามนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีทั้งหลายนะคะซึ่งก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าคดีทั้งหมดที่คนญี่ปุ่นมายุ่งเนี่ยนั้นเพราะตัวศีลาศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นนะคะที่คนญี่ปุ่นต้องการทําลายแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการทําลายไปทําไมที่สําคัญฮันแน่ตรงชื่อของเราแม้จะดีใจตอนตอน้น ที่ได้เป็นลูกศิษย์ของหลงเซินตามที่ตั้งใจแต่ผลสุดท้ายแล้วก็โดนสลัดลักทิ้งอกหักลัดคุดเลยค่ะไม่รู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนะคะทํายังไงหนะ้าหลงเซินถึงจะสามารถมอบใจให้กับตรงจื้อได้หรือว่าตรงจื้อจะตัดใจและหยุดไว้เพียงแค่ศิษย์อาจารย์เพียงเท่านี้ยังไงต้องขอฝากติดตามในเล่มต่อไปด้วยนะคะสําหรับเล่มนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยละค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย